ไปต่อกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ย้ำถึงการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ครับว่าต้องทำหลายมิตินะครับโดยรัฐบาลก็เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง3จังหวัดตั้งเป้าขยายตัว 2,000 ล้านบาทพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องตั้งเป้ายกระดับคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่และผลักดันให้เศรษฐกิจในแต่ละจังหวัดปี2560ขยายตัวมากกว่า 2,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลเร่งสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนอย่างน้อย2โรงงานที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งจะพัฒนาไปเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนส่วนที่อำเภอหนองจิกปัตตานีครับได้สนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรเชิงคู่และสนับสนุนให้เกษตรกรนั้นพัฒนาเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์สำหรับอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับเป็นเมืองต้นแบบการค้าขายชายแดนระหว่างประเทศได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยให้บริการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรและกำลังพิจารณามาตรการทางภาษีครับพลโทสรรเสริญกล่าวต่อนะครับว่านายกรัฐมนตรีเล็งเห็นว่าพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีศักยภาพสูงเนื่องจากมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและทรัพยากรที่ดีจึงสมควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างสูงสุดภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมผสานลงตัวพร้อมย้ำว่าการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ต้องทำหลายมิติโดยเฉพาะการพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจยกระดับการศึกษาเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ถูกชักจูงไปในทางที่ผิดพร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่นำแนวทางประชารัฐไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในท้องถิ่น